ไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะๆของหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะสวัสดีครับนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาพิจารณาชีวิตกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้คุณสายครับครับเราสองคนจะพบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของโหราศาสตร์นะครับที่ท่านและก็ใครอีกหลายๆคนอยากจะทราบนะครับในช่วงนี้เนี่ยดาวก็มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปแล้วยิ่งใกล้ๆเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจารย์พูดเตรียมตัวแล้วใช่ไหมฮะครับผมจะทำการกรอกทะเบียนว่าจะการย้ายราศีนะของราหูใช่ไหมดาวราหูย้ายนะจะเที่ยวนี้เนี่ยจะย้ายจากบ้านไหนไปบ้านไหนราหูจะย้ายจากราศีสิงห์นะครับเข้าสู่ราศีกรกฎนะฮะซึ่งในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยก็จะพ้นเคราะห์นะครับแต่คนที่จะมีปัญหาและมีมุมของความซวยเนี่ยนะฮะก็จะมานะก็จะเป็นกรกฎนะครับแล้วก็คนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะครับเพราะราหูจะไปทับจุดเกิดแล้วก็เล็งจุดเกิดนะฮะณช่วงนั้นนะแต่อีกนานนะอีกหลายเดือนแต่ถามว่าเป็นเรื่องแปลกไหมมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วครับมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเนี่ยตลอดเนี่ยทั้ง12ราศีเพราะฉะนั้นมันโดนเหมือนกันหมดนะครับไม่ต้องกลัวในรอบอย่างเงี้ยอาจารย์พูดต้องตอบได้บอกว่า12ปีมันหมุนก็เหมือนกับครบรอบนึงที่มันจะทับเหมือนกันประมาณอย่างงี้18ปี18ปีนะจะทับแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรานั้นเนี่ยจะไม่ได้ว่าโชคดีเพียงครั้งเดียวหนเดียวมันจะมีหมุนเวียนอย่างเงี้ยคนนึงก็ไม่ใช่โชคร้ายตลอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนน้ำหนักเบาของดวงดาวมันก็ตามแต่ละวงรอบของมันตามแต่ละการเคลื่อนย้ายของมันซึ่งถือว่าทางโหราศาสตร์นั้นเนี่ยถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นสถิติเหมือนกันอาจารย์พูดนะในเรื่องราวของโหราศาสตร์เนี่ยเป็นสถิติที่เขาเก็บกันมาว่าถ้าอยู่ดาวดวงดาวนั้นอยู่ตำแหน่งตรงนั้นอยู่ตำแหน่งตรงนี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ฟังไว้แล้วก็ใช้ความระมัดระวังเท่านั้นเองนะครับซึ่งแต่ละคนนั้นเนี่ยจะมีดวงดาวเนี่ยอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันหรอกน้อยมากแต่ถ้าบอกว่าคนจะเหมือนดวงจะเหมือนกันเป๊ะอย่างที่อาจารย์ผู้บอกก็ต้องประมาณสักรอบ18ปีหมุนแต่มันก็จะมีตัวเปลี่ยนอีกนะอาจารย์ผู้ใช่ไหมมันก็มีตัวเปลี่ยนขึ้นมาอีกมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาคนที่ซ้ำกันหรือว่าเหมือนกันจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะยากจะเหมือนกันก็จะแตกต่างกันก็เพียงเล็กน้อยนั่นเองถ้าว่าดาวมันใกล้เคียงกันมากนะครับแม้กระทั่งคนที่เป็นฝาแฝดนะดวงชะตาทำไมไม่เหมือนกันเป๊ะแปลกไหมนะมันต่างกันคือผมก็ฟังคนที่ศึกษาเรื่องโหราศาสตร์มาหลายๆท่านผู้ใหญ่เขาบอกว่าเวลาฝาแฝดมามันเหมือนดวงผ่าครึ่งดวงแบ่งครึ่งอ่ะคนนึงเวลาดีมันจะมีปฏิกิริยากับดวงเนี่ยหลายๆอย่างหมายถึงว่าเวลาดีดีทั้งคู่เลวเลวทั้งคู่หรือดีครึ่งเสียครึ่งมันก็ต้องมาดูแยกแยะกันอีกทีเพราะว่าเวลาฝาแฝดเนี่ยมันมียังมีชายคู่หญิงคู่ชายกับหญิงมันก็แตกต่างกันเพราะเนี่ยดวงชะตามันจึงไม่เหมือนกันนะครับแล้วอุปนิสัยใจคอมันก็เป็นตัวปรับเปลี่ยนอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะอย่าลืมนะ30มันเป็นลิขิตฟ้า70เป็นชะตาตนคือการกระทำของเรานั่นเอง30
แล้วก็มาอาศัยคนที่รู้คนที่ศึกษามาอย่างอาจารย์ผู้นะครับมาการันตีดวงให้คุณเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากรู้ในส่วนของ30ซึ่งมีความสำคัญนะฮะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมให้ความสำคัญเนี่ยทุกเปอร์เซ็นต์ในชีวิตนะคือแม้จะมีโอกาสนะเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวเราก็ไม่ควรจะละทิ้งเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นไปนะครับก็ถือว่ามันเป็นส่วนที่เราจะได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทิ้งนะครับแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่มันงมงายนะครับเพราะว่าหลายๆส่วนที่เราจัดกันมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์ผู้การันตีมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเราเนี่ยไม่เคยแบบว่าให้ใครไปงมงายแบบไร้สาระแต่ว่าจะแนะนำในทางที่มันถูกต้องในทางแห่งความเป็นจริงนะครับแล้วก็ยังยึดหลักของความจริงตรงนี้อยู่นะครับเพราะว่าคนใช้ชีวิตเนี่ยมันใช้ชีวิตจริงเวลาเงินคุณเสียคุณเสียจริงนะครับชีวิตถ้าจะไปมันไปจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เอาชีวิตมาล้อเล่นอาจารย์พูดจริงการันตีดวงแบบแม่นยำตรงไปตรงมานะฮะเสียสตางค์แล้วก็ต้องพิจารณาดวงให้ละเอียดถี่ถ้วนและหลายคนที่ไปหาอาจารย์ผู้ครับตอนแรกบางคนก็ไม่อาจจะไม่ได้ศรัทธาเพราะเห็นหน้าละอ่อนเหลือเกินใส่แว่นตาหน้าเหมือนกับนักวิชาการนะเออ10ปีที่แล้วนะ10ปีแล้วเป็นแบบนั้นอ้าวพอวันนี้ปุ๊บโอเคคนเห็นปุ๊บโอเคมีความศรัทธามีกลุ่มแฟนคลับมีคนรู้จักก็มาดูดวงชะตากับอาจารย์ผู้แล้วก็ยังมีใครหลายๆคนในโลกนี้ยังไม่รู้จักอาจารย์ผู้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณรู้จักคุณได้ลองเรามีชุดทดลองนะก็คือ46428ชุดนี้หรือในรายการของเราเนี่ยก็1ท่าน1คำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของโชคชะตาของตัวเราเองก็สามารถที่จะส่งคำถามมายังรายการของเราได้หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่อง8 CH8 เนี่ยนะ Thailand หรือนะนี่ฮะเราขึ้นมาแล้วทางรกุ TV คือมาที่ Thailand Television Network นะครับหรือไปที่ YouTube ก็ได้ Channel 8 Thailand นะครับหรือผ่านทางแอปพลิเคชันของเราได้เสิร์ชคำว่า Channel 8แล้วโหลดมาอันนี้ภาพจะเป็น Full HD นะครับชัดเจนเลยคราวนี้มันมีหลายๆระบบก็อยากจะบอกว่าท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากจะดูดวงชะตานะก็ต้องเปิดผ่าน Facebook มันจะเม้นง่ายใช่นะครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยภาพมันไม่ชัดไม่ทันใจโหลดแอปพลิเคชันครับเสิร์ช Channel 8ครับแล้วโหลดดูในแอปพลิเคชันเสร็จแล้วใช้วิธีส่ง SMS มาที่46428อาจารย์ผู้ก็จะตอบให้ใช่หรือว่าโทรมานะฮะที่เบอร์02-942-3319ใช่ครับง่ายๆแค่นี้เองก็ได้นะฮะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์หลายๆเครื่องเนี่ยเขาให้โทรฟรีด้วยนะอาจารย์ผู้นะครับมันก็สะดวกนะครับเอาเนี่ยครับเนี่ยคือวิธีที่ท่านผู้ชมสามารถที่ติดต่อสื่อสารกับเราได้ซึ่งใครหลายๆคนเนี่ยที่ติดตามรับชมอยู่บางคนเนี่ยเห็นในเฟซบุ๊กนะส่วนหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่ที่เห็นผ่านทางโลกูทีวีเห็นผ่านทางแอปพลิเคชันเพราะว่าภาพมันดูในมือถือแล้วอ่ะมันสมูทสบายตาครับนะอาจารย์ผู้เคยดูผ่านแอปพลิเคชันยังเคยครับเคยครับแต่น้อยนะอาจารย์นะเพราะว่าพอผ่านแอปพลิเคชันปุ๊บเวลาตอบผ่าน Facebook มันจะน้อยเพราะนั้นเนี่ยถ้าบางคนสะดวกนะดูผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็จะโพสต์ก็เข้ามาไทยเฟซเสร็จแล้วเนี่ยก็เด้งกลับไปดูที่แอปพลิเคชันก็ได้มันมีหลากหลายวิธีนะครับเพราะบางคนบอกอยากได้ดูชัดๆแล้วเดี๋ยวนี้มันมีตัวอันนึงอาจารย์ผู้นะไอเขาเรียกอะไรที่เป็นตลับเสียบหลังทีวีอ่ะของ Google นะGoogle โคมเป็นโคมเสียบข้างหลังเนี่ยคุณสามารถที่จะลิงก์จอมือถือของคุณเนี่ยขึ้นจอได้เลยนะอันนี้ผมแนะนำ1,690 บาทใช่ฮะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณประหยัดหน่อยนะมันมีตัวที่เป็นก๊อปปี้ของจีนนะเป็นใช้ชื่อคำว่าเสิร์ชมั้ง Wi-Fi ทีวีอ่ะเสียบหลังทีวีแล้วก็ลิงก์ Wi-Fi ต่อกับมือถือก็ขึ้นหน้าจอทีวีของคุณได้แล้วถ้าทีวีของคุณเป็นจอแบนก็สามารถที่รับชมได้เช่นเดียวกันอันนี้สวยชัดเจนเป็นHD ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแชทตอบได้ด้วยนะครับเนี่ยฮะแล้วก็มีท่านผู้ชมเนี่ยรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็โทรมาสอบถามอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะอาจารย์พูดนะเพราะนั้นเนี่ยเขาโทรมาแล้วครับอาจารย์นะเดี๋ยวเขามารับสายพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณอะไรเอ่ยแตงค่ะครับแต่คุณแตงอยู่ที่ไหนครับนะคะจังหวัดอะไรครับคุณแตงอยู่ที่ไหนครับอาศัยอยู่ที่ไหนครับพิจิตรพิจิตรนะครับนะคุณแต่คุณแต่วันนี้ดูดวงอาจารย์ผู้นะครับแต่แจงแจงคุณแจงคุณแตงคุณแตงคุณแตงแตงชื่อแตงเอ็กโคเหลือเกินอ้าวคุณแต่เกิดวันที่เท่าไหร่ครับผมเจ็ดมีนาคม2533ค่ะฮะเจ็ดมีนาค่ะมีนาคม2533เวลาเกิดครับเวลาเกิดครับ10:03 7:03 พอดีห้องส่งเราเอ็กโคนิดนึงนะฮะเสียงเข้ามา
เดี๋ยวสักครู่นะครับอันนี้ดูผ่านอะไรครับเนี่ยคุณแต่เฟซบุ๊กแฟนเพจเฟซฮะเฟซบุ๊กค่ะของอะไรอ่ะของช่อง8อาจารย์ผู้หรืออาจารย์วิทย์อาจารย์ผู้ค่ะอาจารย์ผู้อาจารย์ผู้นะอาจารย์ผู้อ๋อโอเคคุณน้องคุณน้องฟังจากโทรศัพท์นะฟังจากโทรศัพท์ไม่งั้นมันแอคโคนะครับอ้าวในพื้นฐานดวงนะราศีเดิมคือราศีกุมนะครับผูกตามมาเกิดเป็นลัคนาราศีมีนวันนี้อยากสอบถามอะไรอาจารย์ผู้ครับคุณน้องครับของชาวว่าคนที่เห็นเขารู้สึกไงฮะคนที่เห็นเขารู้สึกเราเดี๋ยวก่อนนะไม่ฟังไม่เข้าใจฟังไม่รู้งงงงทำไมไม่ถามว่าแต่ถ้าว่าคนที่เห็นเขารู้สึกเราคะคนที่เห็นค่ะเดี๋ยวก่อนนะสัญญาณไหมเอางี้ก่อนในพื้นฐานดวงเนี่ยอาจารย์ฟังอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับเทคนิคทางเสียงนะครับเอาเป็นว่าในพื้นฐานดวงของน้องคุณน้องแตนเนี่ยนะพอเกิดลัคนาราศีมีนะฮะในพื้นฐานดวงเนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับน้องแตนครับซึ่งในพื้นฐานดวงตรงจุดนี้เนี่ยนะดวงของน้องแตนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยหลังจากช่วงเดือนประมาณกันยายนไปต้นไปนะครับดาวประจำตัวของน้องแตนเนี่ยนะมันจะโคจรอยู่ในภพภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกว่าภพมรณะกับดวงนะมรณะแปลว่า1พื้นฐานดวงต้องมีจุดในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนะฮะอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหลังจากช่วงกันยายนปี2560ไปต้นไปนะครับน้องแตนครับบวกไปประมาณ1ปีนะจนถึงตุลาคมปีพ.ศ.2561นะครับน้องแตงในพื้นฐานดวงเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่าดาวประจำตัวกับดาวการงานเนี่ยภาษาหมอดูก็จะอยู่ในภพมรณะนะตอนนี้เนี่ยมันต้องมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการวางแผนนะการเคลื่อนย้ายการทำอะไรใหม่ๆนะครับในช่วงหลังจากเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับผมน้องแตนเช่นเปลี่ยนแปลงการงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นได้ณชั่วโมงนี้นะครับหรือในพื้นฐานดวงของน้องแตนเนี่ยเมื่อดาวประจำตัวเนี่ยมันเป็นมรณะนะตอนนี้อยู่พิจิตรอยู่ไหนนะจังหวัดพิจิตรพิจิตรจะมาจากพิจิตรใช่ไหมครับก็มีโอกาสที่ภูเก็ตโอ้โหภูเก็ตในพื้นฐานดวงเนี่ยอาจจะต้องหนึ่งย้ายอำเภอในการทำงานย้ายจังหวัดในการทำงานเช่นอยู่ภูเก็ตไปทำงานกระบี่อะไรอย่างเงี้ยนี่สมมตินะมันมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตนะจะเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นแต่สมมติว่าถ้าน้องแตนเนี่ยอยู่แบบเดิมๆอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยพื้นฐานดวงแม่งไม่โดดเด่นนะไม่งั้นมันจะมีโอกาสแบบเซ็งนายด้านชากับชีวิตเข้าใจไหมครับน้องแตนครับค่ะแต่เรื่องความรักนะคะอยากถามว่าคนที่กลุ่มเราคะความรักค่ะเรื่องนะเดี๋ยวนะขอให้ฟังอีกรอบนึงคืออย่างนี้สัญญาณของไมค์มันไม่ชัดอะน้องแตงพิมพ์มาให้อาจารย์เนี่ยไหมใต้คอมเมนต์เนี่ยที่วิดีโออ่ะพิมพ์มาให้อาจารย์เดี๋ยวตอบให้ใหม่เดี๋ยวตอบให้ใหม่นะนะได้เปล่าน้องแตงฮัลโหลไปแล้วนะน้องแตงพิมพ์มาใต้คอมเมนต์อันนี้เพราะว่าเสียงลำโพงเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะครับผมนัดพิมพ์คำถามมาให้อาจารย์ด้านล่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ตอบให้นะแล้วก็ฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับผมนะโอเคส่งมาตอนนี้เลยน้องแตนนะเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้ในรายการหลังจาก VTR ของทัวร์บุญ9วัดนะครับผมหลายคนรอชมอยู่นะเยอะเลยครับอาจารย์ผู้นะครับก็เดี๋ยวคุณแตงส่งมาใต้คอมเมนต์นะครับว่าอะไรนะแล้วก็เขียนวงเล็บว่านี่ว่าแต่จะได้รู้ว่านะว่าใครนะครับภูเก็ตก็ได้จะได้ทราบนะครับใช่ดังนั้นเดี๋ยวตอบไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าอะไรบ้างนะครับเอาละครับมีคนสอบถามมามากมายนะฮะตอนพูดตอนนี้นะครับเรื่องของดวงชะตาหลายคนเลยคุณเสนอคำพันก็ส่งมานะครับคุณศรีรักก็ส่งมานะครับแล้วยังมีติดตามรับชมอยู่อีกเยอะเลยคุณจักรนาดีนะครับครับก็ติดตามรับชมอยู่นะคุณมิกกี้อันนี้นะครับก็ติดตามอยู่ที่อเมริกานะครับจะสอบถามเรื่องเงินเหมือนกันแต่ก่อนจะถึงตรงนู้นนะครับในการที่เราจะมีดวงชะตาที่ดีในการที่เราจะมีดวงชะตาที่แข็งแรงมันก็ต้องมีการก่อกำเนิดก่อนก็คือจากบุญนะครับบุญที่เราสร้างมาเราไม่รู้หรอกนะเพราะว่าผมก็จำไม่ได้ว่าชาติที่แล้วมันเกิดเป็นอะไรชาติที่แล้วเราไปทำอะไรมานะครับดีเลวประการใดต่อไปได้ชาติที่แล้วอาจจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใครจะรู้นะชาตินี้อาจจะมารอจังหวะก็ได้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นฐานให้กับชีวิตของคุณในวันนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำอาจารย์ผู้ก็แนะนำมาโดยตลอดนั่นก็คือทำบุญครับถ้ามีโอกาสเราก็ไปทำบุญกันตามการตามโอกาสเขาเรียกว่าทำตามกาละทำตามเทศะ
กาละแปลว่าเวลาเทศะแปลว่าเทศกาลฤดูกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำบุญตามการกาละเทศะตรงนี้นะครับบุญมันก็จะหนุนนำเราเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีคืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนกับตัวเราไม่เดือดร้อนกับคนอื่นและเป็นการเสริมสร้างให้สังคมหรือว่าคนอื่นนั้นอยู่ดีมีสุขแล้วก็มีความสุขไปด้วยนั่นคือเรียกว่าเป็นบุญแล้วนะครับแล้วก็อีกงานนึงก็คือกิจกรรมงานบุญที่ผมได้ทำมาตรงนี้นะครับครับได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกับท่านอาจารย์ตรงหรือว่าท่านอาจารย์ธวัชชัยนะครับนะก็ไปทำทัวร์บุญ9วัดซึ่งเป็นบุญแรลลี่ทัวร์บุญนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่จำกัดว่าจะเป็นใครคุณรู้จักมีโอกาสมาร่วมบุญได้เลยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรแต่ว่ามาแล้วเนี่ยให้มาลงทะเบียนนิดนึงถ้าไม่ลงทะเบียนเราจะไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำแล้วเรากำหนดเลขให้แล้วว่าคุณอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เมื่อถึงเวลาปุ๊บเราจะประกาศเรียกว่าให้คุณมาเป็นคนถวายนะครับเป็นเจ้าภาพถวายเพราะนั้นเนี่ยเป็นเจ้าภาพถวายเนี่ยคุณจะทำใส่สตางค์ก็ได้หรือจริงคุณไปเฉยๆแล้วคุณไม่เป็นเจ้าภาพจ่ายสตางค์ก็ได้ไม่เป็นไรก็คือมาร่วมบุญกันนะบางวัดผมไปเนี่ยผมทำบุญแค่20บาทบางวัดผมทำไปผมทำไป100ครับนะวัดที่ผมเป็นเจ้าภาพผมทำบุญไป 5,000 วัดสุดท้ายที่ผมไปร่วมสร้างผมทำบุญไป 2,000 อย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ผมก็ทำจริงๆเพราะว่า1ปัจจัยเราเตรียมมาเนี่ยมันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ทำมากบางคนก็ทำน้อยก็สุดแท้แต่งานบุญครั้งนี้เป็นงานบุญแรลลี่9วัดที่ทุกคนนั้นมาด้วยความศรัทธาจริงๆมาด้วยการที่ว่าผมไม่มีการ์ดส่งไปให้อาจารย์ผู้อาจารย์ผู้ต้องมานะอาจารย์ผู้คันนี้นะอาจารย์ผู้ต้องทำบุญเท่านี้นะครับไม่เจอทัวร์แลบุญแรลลี่อย่างของผมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครไปก็ได้แล้วใครจะไปทำยังไงก็ได้บางคนก็เตรียมกับข้าวกับปลาไปเลี้ยงบางคนก็ทางวัดก็จัดให้เลี้ยงวัดบางวัดเนี่ยพูดกับผมเลยนะบอกว่าอาจารย์ผมไม่เคยเจอเพิ่งเจอครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็วัดเนี่ยเพิ่งได้ปัจจัยเยอะที่สุดครั้งนี้เป็นประวัติการเลยก็คือครั้งแรกเหมือนกันได้เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับ 70,000 เยอะที่สุดที่เขาเคยได้มาคุณคิดเอาสินะครับแล้วคนไปมากขนาดนั้นขอโทษนะครับทำบุญทุกวัดอ่ะวัดที่ถวายน้อยสุดคือ6ประมาณ 50,000 กว่าเกือบ 60,000 สูงที่สุดคือ 200,000 กว่านะครับในวันเดียว9วัดนะครับแล้วคนเนี่ยไปเนี่ยคือคุณจะไปเวลาไหนก็ได้แล้วคุณจะกลับก่อนเวลาไหนก็ได้สุดแท้แต่ความประสงค์ของคุณครับแต่เราก็อยากจะให้คุณอยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงงานเนี่ยจบ9วันครับทั่วสมบูรณ์ที่สุดนะครับซึ่งงานนี้นะครับท่านอาจารย์ตรงหรือท่านอาจารย์ธวัชชัยนะครับเป็นคนนำบุญนะครับผมเป็นคนร่วมบุญกับท่านนะครับแล้วก็ด้วยความที่มีความศรัทธากับท่านคือครั้งหนึ่งเนี่ยเราจัดทำรายการชื่อว่ารายการศรัทธาปาฏิหาริย์ผมก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ตรงนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันวันนี้เนี่ยก็ได้ไปเจอแล้วก็ได้ทำบุญกับร่วมกันกับทางอาจารย์ตรงแล้วก็ได้เรียกชวนแฟนคลับ FC เนี่ยไปทำบุญร่วมกันก็ยังมีอีกหลายๆคนส่วนปีหน้าผมบอกได้เลยมีเวลามากกว่านี้เตรียมการมากกว่านี้คนไปเยอะกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับปีนี้เนี่ยเราเตรียมการมาดีเพราะว่าเราอาจารย์ตรงท่านบอกลูกศิษย์ลูกหาและขอความร่วมมือคือยุบลดยุบลดลงน้อยลงก็คือลดส่วนบุคคลเนี่ย อย่างสมมติว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยสองครอบครัวสามครอบครัวมารวมกันเสร็จแล้วเนี่ยก็เอารถตู้ไปคันเดียวรถจำนวนรถที่เป็นบุคคลก็จะน้อยลงแต่ปีนี้เห็นปุ๊บรู้เลยว่าถูกต้องได้แล้วก็คือรถตู้เนี่ยจำนวนมากขึ้นแต่รถปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลน้อยลงนะครับยกเว้นผมนี่ผมเอารถส่วนตัวไปนะครับก็จะมีขนมเนี่ยใส่ไว้เต็มหลังรถเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพนะครับแห่งความประทับใจทัวร์บุญ9วัดที่มาด้วยความศรัทธาไม่ได้เรียกร้องอะไรจากใครเลยเนี่ยมาร่วมบุญกัน1ปีมีครั้งเดียวก่อนวันเข้าพรรษาประมาณ15วันครับผมไปชมภาพครับครับจากวันนั้นอาจารย์พูดก็ดูอยู่นะเห็นอยู่ว่ามากันเยอะขนาดไหนนี่ฮะคนมาเร็วไปเร็วนะครับ1 9ตัวบุญ9วัดเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น. 6:00 น.ครับเนินเกษตรนะครับในจังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอบางปะม้าคณะศรัทธาแรลลี่9วัดกับอาจารย์ธวัชชัยนะครับแล้วก็ผมมีนักศึกษาตอนนี้คนมากันเยอะวันนี้เนี่ยมาหลายท่านนะครับท่านที่อยากจะมาร่วมบุญด้วยก็มากันทันนะครับเดี๋ยวมาดูภาพบรรยากาศวันนี้ตอนนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ก็เป็นวัดในลำดับที่3แล้วนะครับนะเดี๋ยวนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่วัดเนินเกษมนะครับนี่ครับนี่ลูกพี่ผมนี่นายใหญ่มาเลยนะเนี่ยฮะวันนี้มาเยอะ
เป็นไงมากันเยอะขนาดไหนเหมือนเดิมเกือบ 2,000 คนเกือบ2วันนี้เกือบ 2,000 คนแล้วก็มีรถตามมาก็200กว่าคันแน่นอนปีที่แล้วก็200กว่าปีนี้ก็200กว่าคันนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยเยอะกว่าเดิมแน่นอนเพราะเศรษฐกิจมันจะดีนี่ปีหน้าครับพอถึงแล้วก็ยิ้มแย้มหน่อยเดี๋ยววัดนี้เขาจะถวายเพลงกันเขาอยู่ถวายเพลงกันวันนี้แล้วก็อาจารย์ทวชัยก็เป็นคนทำพิธีด้วยทีเดียวนะพี่เตรียมเอาของมาแจกด้วยมีอีกพี่เตรียมแล้วสารทางพระป่าเทียนพรรษาดอกไม้ทุเทียนพระองค์โอ้มาฟังบรรยายนิดนึงนะครับอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับเนี่ยไปวัดที่6นะฮะที่5นะบอกผิดนะครับเราเนี่ยเดินทางไปจากวัดดาวที่เดินทางไปเส้นทางสายในนะครับนี่รถก็ติดตามกันมาเป็นขบวนนะครับด้านหลังเนี่ยความยาวแล้วประมาณสักกิโลเศษเท่านั้นเองไม่ยาวเลยนะสาธุครับสาธุครับเอาเลยครับทำได้เลยครับเอาเลยครับเอลลี่ครับเอาเลยครับเอาเลยครับงานของรัตนโกสินทร์นะครับเราก็เตรียมนะครับเบเกอรี่นะครับประมาณจำนวนทั้งหมด200ชิ้นนะครับเอามามอบให้กับคณะศรัทธาบุญครับคนที่มาร่วมบุญเนี่ยก็ในช่วงกลางๆก็คงจะหิวกันนะฮะนี่ผมก็ไปเป็นประธานที่วัดที่8นะครับก่อนสุดท้ายนะครับเป็นประธานวัดที่8นะครับก็ได้รับเกียรติกับท่านอาจารย์ตรงนะครับอาจารย์ทวชัยนะครับให้มาเป็นประธานในการยกถวายเทียนนะฮะจำนำพรรษาประจำพรรษานะครับวัดที่8นี้นะครับนี่ฮะเราก็มีโอกาสนี้ถือว่าเป็นบุญจริงๆเลยที่ได้มาร่วมบุญกันที่นี่เวลาทำสังฆทานนะอาจารย์พูดที่นี่นะครับอาจารย์ตรงเนี่ยท่านอาจารย์ตรงจะเตรียมเทียนเตรียมอะไรมานะครับ สังฆทานเนี่ยเตรียมมาใบเล็กใบเดียวนะอาจารย์ทวดแล้วก็ถังใบใหญ่เปล่าใบนึงที่เหลือข้างในที่เต็มเลยคนที่มาศรัทธาบุญเขาร่วมกันนะเตรียมมาเลยนะ9วัดแล้วมาใส่กันเองครบถ้วนถังเบลเลอร์เลยเต็มเลยรองเท้านี่เป็น10คู่เลยนะพอใส่กันหลายปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออันนี้ผมจะขอบคุณไม่ได้เลยนะจะลืมขอบคุณไม่ได้คืออาซอนะครับแล้วก็เฮียโกนะครับนะเยาวราชเรานี่แหละนะครับเขาเป็นคนแนะนำให้ผมได้มารู้จักกับท่านอาจารย์ตรงนะครับผมทำมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วเป็นปีที่3แล้วก็ได้คุยปีนี้ได้คุยกับอาจารย์ตรงกันเยอะสุดเลยก็คือได้คุยกับท่านเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่นำบุญมาร่วมกับอาจารย์ตรงด้วยนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยคนมานับแล้วคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 2,500 กว่าท่านนะครับมีรถติดตามมาประมาณทั้งหมด200กว่าคันนะครับแล้วก็รถที่นำมาที่มาลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย180คันที่ลงทะเบียนนะครับก็หมายถึงว่าครอบครัวนึงเขาจะลงแค่อันเดียวนะฮะไม่ต้องลงทุกคันนะฮะเขาจะประกาศเลยรถคันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เพราะว่าบางคนเข้ามาเนี่ยครอบครัวกันเข้ามา2คัน3คันก็มีนะครับเขาก็ลงไว้เบอร์เดียวพอเพราะว่าเป็นประธานในวัดนั้นวัดเดียวนะครับนี่ฮะผมก็เลยร่วมเอามาแจกเอามาแจมด้วยในวัดที่9นะครับซึ่งวัดที่9เนี่ยนะก็เป็นวัดที่มีการจัดสร้างพระอุโบสถอยู่นะครับอาจารย์ตรงก็เลยเลือกวัดนี้มาเป็นวัดสุดท้ายทางเนี่ยเข้าไปนะอาจารย์ผู้ครับทางเนี่ยรถสวนไม่ได้นะเข้าไปที่วัดเนี่ยคือคณะทำงานเนี่ยเขาไปดูวัดมาก่อนแล้วเส้นทางเขาดูลายเส้นทางก่อนว่ามีวัดไหนบ้างที่ไปบ้างแล้วก็เอาวัดที่ติดๆกันใกล้ๆกันปีนี้ก็เลยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่เดียวนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปโอ้ยเข้าไปลึกครับมาถึงนี่นะครับคือจากซอยเนี่ยออกไปถนนใหญ่กับเข้ากรุงเทพใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงเศษครับก็ถือว่าไกลพอควรเลยทีเดียวนะครับก็อยู่ในเขตเมืองอู่ทอง2พี่น้องนะครับบางประม้าอยู่แถวๆนี้นะเพราะขากลับนี่ผ่านมาไผ่ลงงูด้วยเราก็รู้เลยนะครับนี่คนดูเนี่ยแน่นอย่างนี้ขนมเป็นกล่องๆเนี่ยแจกอย่างนี้เลยนะรัตนโกสินทร์นี่เตรียมไปอย่างนี้เลยนะที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเซตสุดท้ายที่แจกหมดแล้วแต่ของซอนี่แจกหนักนะโอ้โหเป็นลังๆเลยนะครับขนมนี่เตรียมมาอร่อยมากนะครับคนที่ไปนี่ติดใจเป็นแถวนะครับก็รับกันไปนะครับนี่ก็เป็นงานบุญนะครับแล้วก็คนหนึ่งที่ผมต้องขอขอบคุณมากเลยก็คือคนที่ประมูลพระสมเด็จจิตรดาไม่ใช่พระสมเด็จ118ปีไปองค์นั้นนะครับในมูลค่าการประมูลเมื่อตอนกลางคืนเนี่ยจำพูดฝังไม่ได้ดูใช่ไหม 6,400 บาทผมได้เอาเงินของคุณทั้งหมดไปถวายให้กับวัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะโอ้โหเนี่ยอาซอนะครับ
คุณไปนี่เฮโกนะนี่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพมากเป็นพี่ดีกว่านะไม่กล้าบอกนะเพราะว่าแกก็รุ่นพี่คงรุ่นพ่อคงยังไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ใจคอกว้างขวางมากนะครับนี่ฮะแล้วก็คนนี้แหละฮะก็คืออาจารย์ตรงอาจารย์ธวัชชัยนะครับนี่ฮะไปชมกันท่านก็จะนำเป็นคนนำนะสวดทั้งหมดเลยเดี๋ยวดูว่าปีหน้าไม่แน่ผมอาจจะไปช่วยท่านก็คือเป็นพิธีกรในตอนเปิดนะเพราะว่าท่านก็เหนื่อยไปให้ท่านนำสวดไปดีแล้วเพราะว่าลูกศิษย์ท่านลูกหาลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะครับแล้วก็เป็นงานบุญที่อาจารย์ตรงทำมาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งทำนะฮะทำมาหมด37ปีแล้วครับโอ้โหไม่ใช่เยอะน้อยเริ่มต้นตั้งแต่รถ10เริ่มต้นแต่รถ5 6คันขับไปกันเองนะฮะจนวันนี้เนี่ยผู้อาจารย์ผู้รถตามไปทั้งหมด200กว่าคันอย่างที่เห็นนะครับบางปีนะบางปีนะอาจารย์ผู้ปีที่เศรษฐกิจดีๆคุณรู้ว่ามีรถตามไปทั้งหมดกี่คันสูงสุดที่เขาเคยนับได้400กว่าคันครับแล้ว400กว่าคันใน1คันเนี่ยคิดว่ามีคนเท่าไหร่ตีไว้เลยว่าตีประมาณสัก3คน4คนอะไรอย่างเงี้ยนะ432เห็นละ 1,000 กว่าคนแต่ปีนี้รถนะมีแค่ 2,000 กว่าคันแต่มีคนไป 2,500 กว่าคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยจำนวนรถเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดตัวจุดที่บอกว่าคนจะมากหรือจะน้อยแต่ว่ามันเป็นความศรัทธาของคนที่เขาหาทางว่าทำไงก็ได้ให้รถมันน้อยลงแต่คนไปปริมาณเยอะขึ้นครับเนี่ยเขาเป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าเวลาขับตามกันไปนะจันพูดนะจันพูดเห็นภาพอันนึงเนี่ยที่ผมวิ่งขับรถไปครับรถเนี่ยต่อแถวขับไกลไม่มีการแซงกันต่อแถวใครออกก่อนไปก่อนแล้วก็ต่อกันมากิโลกว่ากิโลครึ่งฮะครับสุดยอดไม่ธรรมดาแล้วรถนำมาใช้แค่เอาพอปลอไม่ใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยปีนี้แต่ว่าใช้กำลังน้อยลงนะครับแต่งานบุญนั้นราบรื่นมากขึ้นเห็นไหมมันเป็นการจัดการที่เขามีการพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็จะทำการ์ดหน้ารถเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคุณจะได้มีติดทุกคันนะครับไม่อยากให้เว้นคันกันจะได้รู้ว่าอ๋อรถไปทั้งหมดกี่คันนะคันสุดท้ายที่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าคันสุดท้ายไม่เข้าที่วัดท่านก็ยังไม่ประกอบพิธีโอเคป่ะโอเคนะเพราะว่าอะไรมันรอขนาดไม่ใช่แบบใครนึกถึงก่อนท่านอาจารย์ตรงเข้ามาปุ๊บแล้วก็นำสวดเลยนะแล้วคนข้างหลังยังมาไม่ถึงเลยมันก็จะเสียความรู้สึกเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์ตรงก็คำนึงถึงความรู้สึกของคนทุกคนก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวคันสุดท้ายเข้ามายังเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วท่านก็ตามมาเสร็จเอาเหมือนกับสักสิบนาทีทานน้ำเข้าห้องน้ำห้องท่าเสร็จแล้วมาถวายนะครับเทียนต้นเทียนพรรษากันถวายสังฆทานพร้อมกันครับถวายปัจจัยด้วยกันนะครับเป็นกองทุนพระป่าให้กับวัดวาอารามต่างๆ9วัดเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับแล้วพิธีออกมาสวยงามมากนะท่านผู้สวยงามจริงๆอย่างที่เราได้เห็นภาพไปนะครับส่วนปีหน้าจะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญชวนก็แล้วกันนะครับปีหน้าจะมีคณะอื่นๆตอนนี้เนี่ยเขาเห็นวิธีของอาจารย์ตรงเขาอยากไปทำบ้างนะครับไปเส้นทางใหม่ที่เขาจะทำก็คือเส้นทางสวนพึ่งก็จะเป็นตัวเริ่มแบบเล็กๆจุดนึงก่อนนะครับว่าจะทำอย่างไรแบบไหนอะไรก็ต้องมีการวางแผนกันก็ไปทางสวนพึ่งสวนพึ่งที่เขามีวัดวาอารามต่างๆมากมายนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวด้วยและสามารถที่จะใช้ระยะเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นเองในการที่จะเดินทางไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นของดีๆที่เราได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกับอาจารย์ตรงครับอาจารย์หรืออาจารย์ธวัชชัยนั่นเองนะครับอันนี้มีทุกปีนะครับก็จะไปแถบสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนั่นเองนะครับเอาละครับถึงช่วงตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปพักอ๋อคงพักคงไม่ได้ละเวลามันไม่พออาจารย์ผู้ครับเดี๋ยวผมมีเรื่องราวเนี่ยให้มาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันสืบเรื่องมาจากแผ่นโบชัวนี่ฮะอาจารย์ผู้เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับนี่ฮะที่ผมถืออยู่นี่เดี๋ยวท่านผู้ชมได้เห็นเต็มๆตาเลยอันนึงนะครับนี่ฮะเป็นกิจกรรมงานหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมเดือนหน้าครับครับนะครับเดือนหน้าเดือนหน้าเนี่ยนี่นี่ฮะเดือนหน้าจะมีพิธีนะครับประกอบพิธีพุทธาภิเษกนะครับพระเจ้าพระพุทธเจ้าเปิดโลกหลักเมืองรุ่นแรกของกรุงเทพมหานครนะอันนี้นะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับก็จะมีพระเถราจารย์ต่างๆมากมายเนี่ยเดินทางมาประกอบพิธีด้วยนะครับก็จะตรงกันน่าจะเป็นวันที่18กรกฎาคมนะครับเวลาประมาณ18นาฬิกาโดยประมาณนะครับจะประกอบพิธีใหญ่ที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับส่วนใครที่อยากจะร่วมบุญนะครับให้ไปสอบถามที่ศาลหลักเมืองได้เลยหรือจะสอบถามมาที่รัตนโกสินทร์ก็ได้เราเป็นคนนำบุญนะครับต้องอธิบายฟังเราเป็นคนนำบุญเฉยๆรายได้ทุกบาททุกสตางค์มอบถวายให้กับศาลหลักเมืองทั้งหมดเพราะว่าศาลหลักเมืองไม่มีนโยบายในการที่จะให้ศูนย์พระให้ร้านจำหน่ายวัตถุมงคลข้างนอกมาจำหน่ายให้แต่ทำไมวิทย์รัตนโกสินทร์ถึงได้
เพราะว่ารายได้ทั้งหมดที่ผมเตรียมมาเนี่ยผมจะนำไปมอบให้กับศาลหลักเมืองเขียนใบจองใบเดียวครับถวายศาลหลักเมืองผมจะคิดค่าใช้จ่ายอย่างเดียวคือค่าขนส่งเท่านั้นซึ่งไม่เกินความเป็นจริงนะครับจะไม่เกินความเป็นจริงมากนักต้องบอกกันไม่มากนักอันนี้นิดหน่อยเพราะว่ามันก็มีค่ากล่องคุณจะไปคิดแต่ค่าส่งแต่ค่ากล่องค่าแพ็คมันมีอยู่นะครับมันไม่ได้ทำให้ผมรวยขึ้นหรอกเฉพาะค่าส่งแต่เป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็เผยแพร่ท่านผู้ชมได้รู้จักเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมได้ขออนุญาตจากท่านผู้อำนวยการศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเราก็เลยมาออกข่าวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีพระบูชานะครับองค์ขนาดความสูงเนี่ย19นิ้วจำนวนการจัดสร้างเพียงแค่235องค์ท่านเององค์ละ 8,888 บาทเป็นรุ่นแรกครับพระบูชารุ่นแรกและก็ปางเปิดเหรียญปางเปิดโลกเนื้อทองคำเนี่ย 35,000 นะครับก็หย่อนบาทนึงแล้วก็เนื้อเงินนะครับเหรียญเงินนะครับ 2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับก็หย่อนบาทนึง1999อ่ะนะแล้วก็เหรียญเนื้อนาวาโลหะ700บาทนะครับหย่อน1บาทเหมือนกันแล้วก็เหรียญทองแดงเหรียญละ200บาทนะครับเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสคือบางคนไม่มีโอกาสได้เข้ามาเพราะว่าการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางว่าต้องเดินทางเข้ากรุงเทพกว่าจะเดินทางเข้ามานี่เสียมาจองเสร็จแล้วก็มารับทางเราจัดการให้หมดนะครับก็คือเราจองในกลุ่มในนามของรัตนโกสินทร์จะมีใบจองให้นะครับจะมีออกใบจองให้เป็นหลักฐานไว้ทุกประการและก็จะนำส่งให้หลังจากเสร็จงานพิธีไปแล้วประมาณสัก1อาทิตย์โดยประมาณนะครับมันต้องมีเวลาใส่กล่องบรรจุแล้วก็ส่งให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถามว่าผมได้อะไรผมไม่ได้อะไรเลยผมได้บุญแค่นั้นพอนะครับแล้วส่วนท่านที่อยากจะไปร่วมบุญนะในประกอบในการประกอบพิธีพุทธาภิเษกนะครับสามารถที่จะแสดงความจำนงแจ้งมาได้ที่รัตนโกสินทร์นะครับผมเนี่ยจะเตรียมที่นั่งให้คุณนะซึ่งที่นั่งเนี่ยผมก็ขอการอนุเคราะห์จากทางศาลหลักเมืองเนี่ยให้เตรียมเป็นที่ของกลุ่มแฟนคลับรัตนโกสินทร์ที่จะไปประกอบพิธีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมไปจริงๆแล้วคุณไปวันนั้นเองก็ได้แต่มันจะหาที่นั่งไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้ที่นั่งก็เหมือนมาขอที่นั่งอ่ะเดี๋ยวผมลงชื่อว่าอยู่ในโควต้าของทางรัตนโกสินทร์นะฮะทางศาลหลักเมืองจะเตรียมที่นั่งให้เพราะนั้นเนี่ยคุณจะได้ที่นั่งอย่างแน่นอนแน่นอนนะครับแล้วก็เรียบร้อยด้วยสวยงามด้วยนะครับนะอันนี้ก็แจ้งข่าวให้ทราบแต่ก่อนจะถึงตรงนู้นนะครับเรื่องราวความเป็นมาของศาลหลักเมืองนั้นมีความเป็นมาอย่างไรมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรวันนี้ผมเตรียม VTR มาให้ท่านผู้ชมติดตามชมพร้อมกันเอาไปติดตามรับชมพร้อมกันครับเรื่องราวของศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครครับครับพี่รัตดาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในศาลหลักเมืองแห่งนี้นะครับก็ย่อมที่จะมีเรื่องราวประทับใจเรื่องราวแปลกๆลี้ลับนะครับจะหาสิ่งพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ยากพี่พอจะมีเรื่องราวเหล่านี้เล่าสู่ท่านผู้ชมไหมครับก็มีนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่อยู่มาทำงานที่นี่มา30กว่าปีนะคะเกิดประสบการณ์ก็คืออย่างไปที่ไหนแล้วบนบอกท่านสิ่งของที่เราหายเนี่ยนะคะของหายแล้วเรานึกถึงท่านอธิษฐานจิตถึงท่านขอถ้าเป็นยังเป็นสมบัติของลูกขอให้ลูกหาเจอแล้วก็ได้เจอสิ่งนั้นซึ่งมันมีค่ามากสำหรับเรานะคะแล้วก็เรื่องที่สองเราทำงานตรงนี้มา30กว่าปีไม่เคยไปต่างประเทศเลยแล้วอยู่ๆหน่วยงานเนี่ยจัดให้ไปต่างประเทศคือไปประเทศเกาหลีก็เลยขอยกมือบอกท่านขอท่านว่าถ้าลูกทำบุญทำงานกับพ่อมาก็เป็นเวลานานแล้วลูกขอให้พ่อประทานสิ่งที่ลูกอยากได้ตรงนี้ว่าลูกอยากไปเที่ยวประเทศเกาหลีถ้าลูกมีบุญมีวาสนาหรือนี่ขอให้พ่อประทานให้ลูกก็เกิดการจับฉลากกัน10กว่าคนก็จับฉลากได้แล้วก็ได้ไปประเทศเกาหลีสมใจในระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมด9ปีนะครับพี่ณศักดิ์เคยมีประสบการณ์เรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองไหมครับครับก็เป็นประสบการณ์ที่รอดตายโดยปาฏิหาริย์นะครับครับซึ่งประสบการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับตัวผมเองก็ผมก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปทำธุระที่ท่าพระจันทร์นะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงครับผมแล้วก็เป็นวันเสาร์ครับเหตุการณ์นั้นเกิดเป็นเสาร์แล้วก็ประมาณสักเที่ยงกว่าผมว่านั่งมอเตอร์ไซค์กลับมาตรงหน้าถนนด้านรู้นะครับเป็นถนนหับเผยเนี่ยซึ่งเป็นทางที่จะเข้ามังสาเนี่ยบอกว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างอันเนี้ยเขาไปตัดหน้ารถแท็กซี่ด้วยความเร็วตอนนั้นผมก็ไม่เห็นนะครับคือรถมาถึงตัวแล้วคือเราก็เหมือนว่าไม่มีสติแล้วเหมือนว่ามันวูบไปแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนมีคนแบบผลักเราลอยขึ้นจากรถอ่ะนะผมที่คนแถวนั้นละแวกนั้นที่ขายดอกไม้อะไรที่เขาเห็นเนี่ยผมลอยสูงกว่าที่ป้ายที่บอกกลางถนนนี่ครับคือหมวกกันน็อกนี่ไม่ได้ใส่นะแล้วก็ตกลงมาหัวทิ่มซึ่งผมว่าจริงๆถ้าเป็นคนธรรมดาน่าจะคอหักตายไปแล้วหรือเลือดข้างเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ที่โดนชนนี่ขาจะขาดเลยครับ
แล้วก็ตัวหมวกกันน็อกนี่ไปอยู่บนแท็กซี่เลยผมไม่สลบไปประมาณแค่10 นาทีครับตอนนั้นคือจากตอนความรู้สึกที่ครั้งสุดท้ายที่ผมรู้สึกตัวได้เหมือนมีคนมาอุ้มมาจากรถนะครับแล้วดีดลอยสูงเลยถ้าวันนั้นถ้าผมไม่ออกมันถ้าไม่ตัวไม่ออกมาจากรถคิดว่าขาขาดแน่นอนแล้วก็มีคนพาไปส่งโรงพยาบาลไม่ใช่ละเจ้าหน้าที่ก็นอนแค่วันเดียวครับออกมาก็ไม่เป็นไรเลยเอ็กซเรย์ก็ไม่มีเลือดข้างไม่เป็นไรเลยแค่บวมๆ3-4 นิ้วเพราะวันนั้นจะห้อยเลยจุดนี้ครับก็คือจะห้อยเป็นเจ้าข้อกับบนนะต้องมีหลวงพ่อคนก็รักนะคะแล้วก็สักการะแล้วก็บูชาทุกครั้งที่อยากจะได้อะไรพี่ว่ามาที่นี่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแล้วก็พี่ว่าก็หลายคนที่อยู่ในไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศก็มาที่นี่กันเนาะนะคะสารเลิกเมืองพี่ว่าหลังจากที่วันปีใหม่ไทยแล้วอะสงกรานต์ก็ควรจะมากราบสักการะมาขอพรที่นี่นะพี่ว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยโดยส่วนตัวเนี่ยรอบแรกที่มาไหว้เพราะว่ามาขอเกี่ยวกับการสอบบรรจุก็สามารถสอบบรรจุได้แล้วก็พาแฟนมาครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าที่นี่น่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของในระดับของประเทศค่ะมันน่าจะให้คนไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมก็เลยชวนเข้ามาก็จะมีเกี่ยวกับน้ำมนต์นั่นแหละนะครับคนก็เข้ามาก็อาจจะเกิดอาการที่ว่าแปลกๆนะฮะวันนี้ผมก็ไม่ยืนยันว่าจะเป็นมีวิญญาณไม่ดีหรือว่ามีอะไรไม่ดีในตัวนะโดนของตรงไหนแต่ว่ามาแล้วพออาบน้ำมนต์ถึงน้ำมนต์ท่านนี้ก็สามารถจะกรี๊ดสลบเสร็จแล้วก็ตื่นมาบอกไม่รู้เรื่องครับหายครับโดยเฉพาะผงทูบท่านครับผงทูบเนี่ยทางคนที่สร้างพระภาคใต้เนี่ยที่สร้างหลวงพ่อทวดเนี่ยมักจะมาขอผงทูบกันเนี่ยที่คนกราบไหว้เนี่ยอธิษฐานเนี่ยเอาไปสร้างพระเพื่อแจกให้ทหารที่อยู่ชายแดนภาคใต้ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องแคล้วกลับเข้าสู่รายการนะครับแหมเป็นไงบ้างเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็ได้ทราบได้เข้าใจกันไปบ้างแล้วนะครับหลายคนนั้นก็มีความศรัทธาแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยนะคนไทยนี่แปลกนะบางทีอยู่ใกล้ๆเนี่ยกลับไม่ค่อยเข้านะคนต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ไกลเนี่ยเขามากราบมาไหว้มานมัสการสักการะอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเข้าไปในพระบรมมหาราชวังเข้าไปที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามครับนะครับเนี่ยคนใกล้ๆถามว่าจันผู้ไปไหว้พระแก้วบ้างไหมไปครับไปนานๆทีมีละครั้งมีละครั้งเออนะยังโอเคนะแต่คุณเชื่อป่ะคนกรุงเทพบางคนนะปีนึงยังไม่เคยเหยียบเข้าไปเลยนะเฉียดกำแพงอย่างเดียวนะคือขับรถผ่านแค่นั้นนะสารเมืองไม่เคยแวะเลยที่จอดรถมีนะสารเมืองข้างๆนะครับแล้วก็คนยังไปกราบนมัสการสักการะได้อยู่โดยเฉพาะแม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการสักการะนะครับคุณก็ยังไปกราบองค์พ่อหลักเมืองได้นะครับสารหลักเมืองไม่ปิดนะครับหลายๆคนเข้าใจนะว่านี่มันเข้าไปลำบากมันเข้าไปไม่ลำบากเราก็เข้าไปปกติเหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่ว่าตรงที่ศาลหลักเมืองเลยเขาเปิดนะครับให้คนเข้าไปกราบสักการะนะครับทุกวันตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะเข้าไปกราบเยอะนะครับคนไทยเนี่ยน้อยนะข้ามฟากมาสักหน่อยนึงใกล้ๆเองเข้ามากราบที่ศาลหลักเมืองนะครับมาดูนะสิ่งลานพลาน้อยต่างๆมากราบองค์พ่อหลักเมืองมากราบองค์เทพรักษ์ทั้ง5มาขอพรองค์พระพุทธปฏิมาอันศักดิ์สิทธิ์มาขอพรกับพระคลังนะครับที่เพิ่งเจอนะเป็นบานเลยพระคลังไปขอเรื่องของทรัพย์ที่นี่นะครับไม่ธรรมดาต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสติดตามรับชมอยู่ตรงนี้ไปกราบนะครับองค์ร้อนเก้ารัชกาลที่9แล้วข้าวฟากมานะครับก็มากราบพ่อหลักเมืองนะครับมาขอพรขอบุญครับวันก่อนเนี่ยผมเปิดดูรายการทีวีนะดาราเขาบอกเลยบอกว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่จะทำอะไรไงใหม่งานใหม่ๆเขาจะนิยมที่จะมากราบพ่อหลักเมืองโอ้โหดาราหลายคนเลยนะครับเมื่อวานเห็นวุ้นเส้นหลายคนเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านก็มากราบอย่างเงี้ยมากราบพ่อหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลนะเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักแป๊บนึงเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยอาจารย์พูดจะมาการันตีดวงชะตาเวอร์ชันไหนครับอาจารย์
7วันของแต่ว่าเราจะข้ามฟากกันนิดนึงครับเราจะข้ามไปมากกว่าคนอื่นเขาเร็วกว่าคนอื่นเขาเจอที่นี่ที่เดียวที่สถานีช่อง8ดวงของคนทั้ง7วันแต่เป็นของปีหน้าปี2561เลยนะใช่ครับนะภาพเป็นยังไงบ้างเขียนจดบันทึกจารึกแล้วก็เก็บไว้เป็นเทปเลยว่ามันจะตรงหรือเปล่าจะมาการันตีถูกต้องหรือเปล่าส่วนท่านที่ส่งมานะครับเรื่องของดวงชะตาตอนนี้ใต้ Facebook นะครับคอมเมนต์มาหรือว่าจะส่งผ่านทาง SMS นะครับ4642828วันนี้อาจารย์ผู้จะมาตอบให้คุณอย่างแน่นอนหลังจากที่ทำนายคนทั้ง7วันประจำปี2561ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอสวัสดีทุกๆท่านที่ติดตามรับชมของเราในFacebook ด้วยนะครับหลายๆท่านเลยนะครับบางทีอ่านชื่อไม่ครบนะคุณนันทิกานะฮะคุณเบนคุณพิกฤตก็ติดตามรับชมอยู่คุณสุรัชนานะครับคุณยุทธิกานะครับคุณสมิงครับคุณรุจรีนะครับคุณอ้อมติดตามรับชมอยู่นะครับคุณมิ้นนะครับคุณมิ้วนะครับติดตามรับชมอยู่หลายท่านเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณมากคุณจักรีนะครับก็ติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปชมสิ่งดีๆจากทางสถานีกันสักแป๊บนึงแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าครับผมครับผมWe'll be right back.